หรือทำมาหากินมากี่ปีแล้วพี่ยังกล้าที่จะมาแต่งเพลงสดต่อหน้าเจ็ดเสวียนนี้เหรอครับคติของครอบครัวเรามีอย่างเดียวครับครับคิดจะทำอย่ากลัวเจ๊งถูกไหมอ้อยถูกใช่ไหมถูกโอเคครับการแต่งเพลงสดๆเกิดขึ้นที่ตลาดเจ็ดเสวียนโดยบองสินเจริญฮะเรามาดูว่าเขาจะแต่งเพลงสดเพลงนี้เป็นยังไงขอกำลังใจจากชาวบ้านทุกคนปรบมือให้บองสินเจริญหน่อยครับลูกเราความเพียรเลือกกินเลือกใช้